ที่นี่มาแล้วเรื่องของการเดินหน้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ากันบ้างค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนตำบลกะลุวอเนื้ออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ทยอยนำหนองม้าหนองแมวนะคะเข้าฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะที่วัดกำแพงตำบลกะลุวอเนื้ออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายอันนบคณานุรักษ์ทองทิ้นจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็สัตวแพทย์คอยให้บริการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำมันหนองม้าแล้วก็หนองแมวด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ตำบลกะลุวอเนื้อประสบปัญหาเรื่องการเพิ่มจำนวนของประชากรของหนองม้าหนองแมวเนี่ยนะคะที่บริเวณวัดมีม้ามีแมวเนี่ยมากอาจจะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้หากว่าน้องม้าน้องแมวไปกัดประชาชนที่ประกอบศาสนกิจอยู่นะคะคณะเถประชาชนในตำบลกะลุวอเนื้อต่างก็ทยอยนำน้องม้าน้องแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันนะคะแล้วก็ทำมันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าอยากให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในความดูแลปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ